เข้าใจเกษตรก้าวทันเทคโนโลยีหัวใจรักบ้านเกิดสวัสดีครับผมพลรักบ้านเกิดวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสวนพันธุ์ไม้ที่จังหวัดปราจีนบุรีสวนแห่งนี้มีความแปลกและน่าสนใจก็คือเป็นสวนที่ยืนหยัดในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้โบราณไว้มากมายกว่า100ชนิดอย่างเช่นมะม่วงตาเตะหลานมะม่วงคลามขายเมียต้นลูกเขยตายแม่ยายปลกและยังมีอีกหลายชนิดที่นับวันจะหายากและใกล้สูญพันธุ์แต่ที่น่าแปลกใจก็คือบางชนิดมีคนต้องการมารับซื้อถึงในสวนในราคาที่สูงจนไม่พอขายเลยทีเดียวครับเราไปทำความรู้จักที่มาที่ไปพร้อมกับชมสวนไม้โบราณนี้พร้อมๆกันครับถ้าชาวสวนพันธุ์แท้กับคนนิยมพันธุ์ไม้โบราณมาเจอกันคงยากจะจินตนาการว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่บังเอิญว่าเรื่องนี้มันได้เกิดขึ้นแล้วเรากำลังพูดถึงสวนขนาดหลายร้อยไร่กระจายอยู่ในพื้นที่4จังหวัดที่เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้เก่าแก่หายากนับร้อยสายพันธุ์กว่าครึ่งในนั้นเราไม่เคยแม้แต่จะได้ยินชื่อของมันมาก่อนใครที่โชคดีมีโอกาสได้มาเดินที่สวนวิวัฒน์พันธุ์ไม้รับรองว่ากลับออกมาเป็นต้องได้ขมวดคิ้วทุกรายไปเพราะในสวนที่เราเห็นอยู่นี้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ชื่อแปลกชนิดที่เราต้องขมวดคิ้วอย่างต้นนี้มีชื่อว่าลูกเขยตายแม่ยายปลกซึ่งมหิดลศึกษาแล้วว่าผลสามารถกระตุ้นน้ำนมในคุณแม่ได้และยังรักษาอาการเป็นหมันในผู้ชายได้ส่วนใบของมันเชื่อกันว่ายับยั้งพิษของสัตว์มีพิษชนิดต่างๆได้ชะงักแต่ทำไมถึงได้ชื่อลูกเขยตายเรื่องนี้ยังน่าสงสัยชื่อแปลกๆชวนยิ้มบางก็ชวนสะดุ้งมีให้ได้ยินทั่วสวนอย่างมะม่วงตาเตะหลานมะม่วงสักกระเบือนี่มะนาวหวานกลิ่นเหมือนมะนาวแต่เนื้อกลับออกรสหวานเหมือนส้มนี่มะพูดรสอร่อยอุดมไปด้วยเอสโตรเจนโบราณยังเชื่อว่าถ้าเด็กคนไหนพูดช้าเอามะพูดให้กินจะกลับพูดมากส่วนนี้กลึ้งกล่อมได้รับการรับรองจากมหิดลแล้วเช่นกันว่าผลใช้รักษาเชื้อเอสในหลอดทดลองได้ถึง5ชนิดคุณวิวัฒน์เป็นชาวสวนนนท์แท้ๆสืบทอดการทำสวนมาจากคุณพ่อของเขาแต่น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554ทำให้เขาต้องกลายมาเป็นชาวสวนประจันตคามแทนส่วนพันเอกเมธไรมีชีวิตวนเวียนอยู่ในแวดวงทหารแต่ความชอบต้นไม้ทำให้เขาได้มาเจอกับคุณวิวัฒน์ไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็จับมือกันสร้างสวนพันธุ์ไม้โบราณขึ้นจากแห่งเดียวก็ค่อยๆขยายออกไปจนกลายเป็น4แห่งและพวกเขายังมีแผนจะไปปลูกเพิ่มบนที่ดินอีกแปลงที่นครนายกทั้งสองคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าความมีสีสันของการปลูกไม้โบราณคือการหาบรรดาพันธุ์ไม้ที่ใครต่อใครพูดว่าไม่มีอยู่จริงแล้วนำมาปลูกจนออกลูกขยายพันธุ์ต่อได้สำเร็จนี่แหละพอได้ดินที่ปุ๊บเรามาปลูกวันหามาปลูกปุ๊บเอาออกต่อออกผลถ้าเราไม่มีไม้พวกนี้ไว้บางทีมันก็ต่ำลงเด็กขึ้นหลังทั้งสองคนยอมรับว่าไม้โบราณไม่ได้ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำถึงจะขายต้นกล้าคนทั่วไปก็ไม่รู้จักและไม่สนใจจะซื้อไปปลูกแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าไม้โบราณพวกนี้ไม่เป็นที่ต้องการตรงกันข้ามคนที่ซื้อกล้าไม้ผลโบราณจากสวนของพวกเขาไปปลูกกลับสามารถขายผลของพวกมันได้ในราคาดีอย่างชมพู่เพชรน้ำบุตรมะพูดมะม่วงสักกระเบือส้มมือพวกนี้มีคนรับซื้อผลถึงสวนในราคากิโลละร้อยกว่าบาทเลยทีเดียวแต่เมื่อถามถึงสาเหตุที่พวกเขาไม่หันมาขายผลของมันบ้างทั้งคู่ก็ตอบอย่างง่ายๆว่าไม่ได้คิดที่ผ่านมาคิดแค่จะขยายพันธุ์ให้ลูกหลานยังได้มีโอกาสเห็นพันธุ์ไม้เก่าแก่พวกนี้เท่านั้นเ
เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปเกษตรกรต้นแบบจากรักบ้านเกิดหวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้ท่านได้ไม่มากก็น้อยครับและอย่าลืมกด Subscribe ติดตามข่าวสารจากรักบ้านเกิดได้ตามช่องทางที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ